มาทุกคนแสงมืดครับผมแสงมืดนี่อันนี้ต้องเน้นๆเลยนะเว้ย3 2 1ทุกคนฟ้าผ่าฟ้าผ่าแล้วสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ OBIG Channel นั่นเองนะผมและวันนี้เราอยู่เกม Summoner War นั่นเองนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะผมว่าเกม Summoner War ของเราเกมนี้เปิดมาครบ5ปีแล้วนะผมเรียกได้ว่ากระแสไม่เคยตกเลยนะฮะสำหรับเกมนี้แล้วก็พอครบรอบ5ปีเนี่ยทางเกมได้จัดกิจกรรมครบรอบนะครับผมแจก5ดาวแท้แล้วเป็น5ดาวแท้แสงมืดด้วยทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับผมเป็นเจ้าแวมไพร์ลอร์ดนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้มันได้ออกคำใบ้มาเป็นแบบตาสีแดงๆอ่ะใครจะไปรู้ใช่ป่ะสุดท้ายมันเป็นเจ้านี่เลยครับผมแวมไพร์ลอร์ดนั่นนะฮะแล้วก็ถ้าเดี๋ยวผมได้มันมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวแบบละเอียดอีกทีละกันแต่ว่าไฮไลท์โดยรวมๆเนี่ยก็คือมันมีบัฟดูดเลือดพิเศษให้กับทั้งทีมแล้วพวกไฮแรงค์พวกโปรเพลเยอร์เนี่ยทำเจ้าแวมไพร์ตัวเนี้ยไปลุยในแรงค์แบบ2ดาวแดง3ดาวแดงกันแล้วอ่ะกิจกรรมเปิดมา 2-3 ชั่วโมงมึงทำกันแล้วเหรอวะโคตรเร็วนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการที่เราจะได้รับแวมไพร์เนี่ยไอตัว5ดาวแสงมืดเนี่ยเราต้องทำอะไรกันบ้างนะฮะโดยการจะสะสมเจ้าแวมไพร์เนี่ยเราจะต้องทำการสะสมแต้มครับผมนี่ตรงนี้ครับผมเราจะต้องสะสมแต้มให้ถึง 5,000 แต้มแล้วแต่ละแต้มเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะผมว่าทำอะไรได้อะไรบ้างอย่างล็อกอินเข้าเกมเนี่ยก็จะได้100แต้มใช้1 energy ก็จะได้1 point เพราะฉะนั้น 5,000 แต้มเนี่ยผมว่าโคตรง่ายเลยนะทุกคนขอแค่หมั่นฟาร์มขยันขยันหน่อยเนี่ยยังไงก็ได้เจ้าแวมไพร์ตัวนี้นะฮะไออันนี้น่าจะเป็น use 1 arena น่าจะใช้ปีก arena นะผมก็ได้10แต้มได้1 crystal ก็ได้1 point ได้รับมอนที่มากกว่า3ดาวขึ้นไปนั่นหมายความว่า3ดาว4ดาว5ดาวเนี่ยก็จะได้อีก30แต้มอันต่อมาเนี่ยเป็น channel ของ Summoner War Official นะผมถ้ายอดติดตามหรือว่า subscribeเนี่ยถึง 150,000 หรือว่า 150,000 ซับสไครเบอร์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้อีก 2,000 point อันต่อมาก็คือดูวิดีโอซีนิมาติกของไอ้แวมไพร์ลอร์ดก็จะได้อีก500 point นะผมแล้วก็อันสุดท้ายเมื่อไอ้วิดีโอแวมไพร์ลอร์ดซีนิมาติกแตะ1ล้านวิวเมื่อไหร่ได้อีก 1,000 point เหรอโอ้โหมึงบ้าเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ใช่ 1,000 point นะโอ้โหนี่คือ1ล้านวิวมันจะถึงมั้ยเนี่ยทุกคนแต่ก็อวยพรขอให้ถึงละกันนะผมทุกคนจะได้ 1,000 point กันทั่วหน้านะฮะก็ประมาณนี้เลยถามว่าเก็บแต้มยากหรือเปล่าผมว่าโคตรง่ายเลยนะสำหรับสายฟาร์มเอเนอร์จีเนี่ย1พอยต์ได้มาโคตรง่าย 5,000 เอเนอร์จีเผลอๆฟาร์มสักวัน2วันก็ครบแล้วอ่ะเออดูว่าถ้าเป็นสายเปย์เนี่ยเปิดมอนแป๊บเดียวก็เปิดได้แล้วนะแวมไพร์ลอร์ดเนี่ยมาแล้วก็เลื่อนลงมาอีกครับผมอ๋อนี่ไงทุกคนมันมีให้กดเป็นทางลัดเข้าไปกด Subscribe ใน Summoner War Official Video Channel ด้วยนะครับผมแล้วก็ไหนๆละกดเข้าไปดูก่อนเลยทุกคนวิดีโอแวมไพร์ลอร์ดนะฮะโอ้เหมือนวิดีโอสยองขวัญเลยนะทุกคนมันถึงเรียกว่าซีนิมาติกใช่มั้ยนี่สกอร์แสงมืดเอาหน่อยเพื่อนนี่ตัวอะไรอีนูแสงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้นี่ทุกคนแม่ดูดันจริงๆว้าอ๋อนี่ไงบัฟดูดเลือดใช่ไหมทุกคนเย้ด้อโอ้ของก็ดีจริงครับผมทุกคนเดี๋ยวต้องลองเอามาเล่นนะฮะเข้าไปดูเราก็จะได้1วิวแล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe Channel Official หลักกันด้วยละกันนะผมนี่ผมได้645แล้วนะได้จากการฟาร์มคริสตัลนั่นเองอันนี้ก็คือสะสมแต้มอ่ะทุกคนสะสมแต้มจากข้างบนน่ะ 1,000 แต้มก็จะได้ Energy 2,000 แต้มก็จะได้มานา 300,000 รู้สึกรางวัลสูงสุดเนี่ยจะเป็นสกอร์ส้ม3ใบนะครับผมใช้หมื่นแต้มแรกนะผมแต่ที่ผมว่าทุกคนอยากได้มากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นแวมไพร์ลอร์ดนี่แหละใช้ 5,000 แต้มนะฮะทุกคนบอกได้เลยว่าไม่ยากนะฮะแล้วก็อันต่อมาครับผมจะเป็นเวลคัมกิฟต์นั่นเองนะฮะโดยเจ้ากิจกรรมอันเนี้ยเราจะต้องได้แวมไพร์ลอร์ดมาก่อนถึงจะได้ร่วมกิจกรรมนี้นั่นเองนะฮะโดยกิจกรรมนี้ก็คือส่งของขวัญให้เพื่อนนะทุกคนลองดูแล้วกันนะผมกิจกรรมนี้ต้องได้แวมไพร์ลอร์ดก่อนนะฮะสำหรับกิจกรรมต่อมาเดี๋ยวจะเป็นจำนวนคนที่สามารถซัมมอนเจ้าแวมไพร์ลอร์ดตัวเนี้ยออกมาในระยะช่วงเวลากิจกรรมเนี้ยได้กี่คนนั่นเองนะผมนี่น่าจะรวมทั่วโลกนะเนี่ยถ้ามีคนซัมมอนออกมาได้ 200,000 คนเนี่ยก็จะได้สกอร์ส้มถ้าถึง 500,000 คนเนี่ยก็จะได้หินลีนะฮะแล้วถ้าถึง1ล้านคนจะถึงไหมเนี่ยแต่ก็อวยพรให้ถึงละกันนะผมก็จะได้เดวิลมอนนั่นเองนะฮะโอเคก็ประมาณนั้นเลยแล้วก็พอลงมาอีกก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องได้แวมไพร์ลอร์ดมาก่อนถึงจะร่วมกิจกรรมนี้ได้ก็คือให้เอาแวมไพร์ลอร์ดไปใช้ในการแบทเทิล10ครั้งก็จะได้เอเนอร์จี30ครั้งก็ได้เอเนอร์จี50ครั้งก็จะได้มานาสโตน 300,000 ไอ้10ครั้ง30ครั้ง50ครั้งเนี่ยผมว่ามันนับต่อกันได้นะทุกคนน่าจะเหมือนกิจกรรมอื่นๆแล้วก็ถ้าเราทำแวมไพร์ลอร์ดจนถึง5ดาวเลเวลแม็กซ์เนี่ยเราก็จะได้สกอร์ธาตุอีก3ใบนั่นเองแล้วก็ถ้าเอาเวกเจ้าแวม
พายหล่อจนสำเร็จเนี่ยก็จะได้คริสตัลอีก200แล้วรางวัลสูงสุดเนี่ยก็คือถ้าทำจนครบหมดแล้วเนี่ยก็จะได้สกอร์แสงมืดมาอีก1ใบนั่นเองนะผมประมาณนั้นเลยโอเคกิจกรรมคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมเรียกได้ว่าไม่ยากเลยจริงๆนะผมสำหรับสายฟาร์มสายที่แบบเล่นใส่สุดจัดเต็มอยู่แล้วเนี่ยได้แน่นอนยังไงก็ได้ครับผมหูยกิจกรรมมันมีตั้ง2เดือนทุกคนเวลาเหลือๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าฟาร์มแบบสโลไลฟ์ได้เลยยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากได้เร็วๆเนี่ยก็ขยันขยันหน่อยละกันนะผมยังไงก็ขอให้ทุกคนได้กันทุกคนทั่วหน้าละกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้กิจกรรมทางเพจของ Summoner War Official เนี่ยเขามีกิจกรรมบริจาคเลือดด้วยนะครับผมวันที่16มิถุนายนสามารถไปร่วมบริจาค กันได้ที่สภากาชาดไทยนะผมแล้วก็มันมีกิจกรรมรับคนเข้ากิลอะไรประมาณนี้ก็ลองไปติดตามได้ที่เพจ Official หลักละกันนะผมโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ละกันนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเปิดสกอร์กันนิดหน่อยละกันทุกคนไหนๆกิจกรรมมันก็เข้ามาแล้วใช่มั้ยแล้วกิจกรรมเนี่ยมันชักชวนให้เรามาเปิดสกอร์เพื่อล่าแต้มด้วยแต่บอกได้เลยว่าสกอร์ผมยังไม่เยอะนะผมวันนี้เราอาจจะต้องลำบากคริสตัลนิดนึงว่ะทุกคนที่เราจะเปิดในวันนี้ก็มีเลเจนด์นะผมแสงมืดแล้วก็สกอร์ส้มแล้วก็คริสตัลอีกประมาณ 3,000 กว่าๆแต่ว่าผมว่าจะเปิดไม่หมดอ่ะเอาแค่พอแบบพอหัวร้อนนิดนึงเราก็หยุดนะครับผมตามนั้นนะฮะแม่ดูท่าจะไม่นิดนะครับผมมาเรามาเปิดสกอร์ส้มกันขำขันกันก่อนเลยละกันตอนนี้คลิปอัดอยู่โอเคเดี๋ยวไม่ใช่อัดจนจบแล้วลืมกดอัดนี่จบเลยนะมา3 2 1ไปกูผิดอะไรเนี่ยโอ้โหคังเต็มไอ้ชิบหายโอ้โหโอเคครับผมเราไปฝากมอนมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ถ้าเปิดไปแม่งแพนด้าน้ำมาแล้วเนี่ยกินลงกินลมนะฮะมา3 2 1ไปครับผมชิวๆไปนะผมวันนี้เราจะพยายามไม่หัวร้อนแล้วกันนะฮะโอ้ยแฟงลมไว้เฮ้ยเอาหน่อยเพื่อน5ใบสัก1ผ่านนะอย่างน้อยๆให้ได้ลุ้นนะผมแล้ววันนี้เรามีไอ้นี้ด้วยทุกคนคำอธิษฐานนะผมเวลาผ่าเปี้ยงป้างผมเป็น5ดาวเนี่ยเราจะได้มีสิทธิ์เลือกนะผม2ตัวนะฮะมาหน่อยวันนี้ขอให้ได้ใช้คำอธิษฐานแล้วกันนะทุกคนยังไงสิไอ้2โอ้โหลิตรนะครับผมลิตรน้ำว้าบุรพาไม่ปลื้มนะครับผมตัวนี้นะฮะนะต่อครับผมโอ้โหพญางูอ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมปรมาจารย์หมัดเมาทุยมาทุกคนแสงมืดครับผมแสงมืดนี่อันนี้ต้องเน้นๆเลยนะเว้ย3 2 1ทุกคนฟ้าผ่าแล้วอุ้ยออกมาเป็นคนเถื่อนมืดคนเถื่อนมืดดีป่ะวะทุกคนคุ้นๆว่าดีนะเฮ้ยเอาอ่ะทุกคนมันก็ไม่แย่นะคนเถื่อนมืดผมจำได้ว่ามันโหดอยู่อ่ะแค่ที่มันกระโดดรัวๆป่ะที่มันแบบมีคนเอามาลงในกลุ่มซัมมอนนะแต่จริงๆนะผมอยากได้5ดาวแบบพวกกินลมด้าน้ำวาไฟอะไรพวกนี้มากกว่าไอ้คนเถื่อนมืดเนี่ยเอาจริงๆผมต้องได้อ่ะวันนี้นะฮะมาเฮ้ยเอาหน่อยทุกคน3 2 1สกอร์เลเจนด์ไปอุ้ยเอามาหน่อยเพื่อนว่างเขาให้โอ้ยอนุพิษไม่สวยครับผมอย่างนี้ไม่สวยนะฮะโอ้ยเมื่อกี้มันน่าจะเป็น5ดาวแสงมืดไปเลยเนอะให้รู้แล้วรู้รอดทุกคนผมจะได้ไม่ต้องมาลำบากเปิดคริสตัลเนี่ยฮะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเอาสัก1ผ่าแล้วกันเนอะทุกคน1ผ่าพอมาโอ้ยนักล่าฆ่าหัวเอ้ยผ่าเร็วซะด้วยยังไงสิทำไมลิทมันออกบ่อยอย่างวะทุกคนลิทไฟนะผมไอตัวนี้สามารถใช้กับไฮแรงได้นะ RTA แต่ว่าเราไม่เอาซีวันนี้เรามาเปิดหา5ดาวเพื่อนเอาอีกสัก1ผ่าแล้วกันอีกสัก1ผ่าแล้วกันเมื่อกี้แม่งผ่าเร็วอ่ะทุกคนผ่าเร็วเกินนะฮะทำใจไม่ทันแสดงว่ากูทำใจไว้เผื่อหัวร้อนหรือไงวะเนี่ยเอ้ยแบตจะหมดด้วยอย่าเพิ่งหมดอัดคลิปก่อนขอ1ผ่าแล้วจะหยุดสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือสัญญาว่าอีก1ผ่าแล้วจะหยุดเปิดโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเอ้ยถ้าต่ำกว่า 2,000 ผมหยุดแล้วกันนะทุกคนเอ้ยอย่าอย่างนี้สิอย่าอย่างนี้สิทุกคนครับผมมันต่ำกว่า 2,000 แล้วแต่มือมันไม่ยอมหยุดทุกคนหยุดทุกคนครับผมหยุดโอบิกทีโอ้โหสี่ดาวเวกทุกคนครับผมมันเริ่มมีอะไรไม่ถูกต้องแล้วบอกว่าเฮ้ยผมน่าจะหยุดตั้งแต่2,900อ่ะจริงๆแถวเนี้ยแม่งเถื่อนจบพ
คอครับผมเงือกจริงๆผมควรจะหาไอดีที่มันครบๆตั้งแต่แรกเว้ยเพราะว่าคนที่ดวงจังลี้จังไรอย่างผมไม่ควรจะหาไอดีที่มันแบบต้องมาเปิดมอนเพิ่มถ้าคุณเก็ตไหมพอหัวร้อนนิดนึงเราก็หยุดนะครับผมตามนั้นนะฮะเมย์ก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมมาร่วมแล้วกันนะผมกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะผมกิจกรรมแจก5ดาวแท้เออแล้วก็ใครที่จะเปิดสกอร์ช่วงนี้เนี่ยก็ขอให้ได้5ดาวตัวที่ใฝ่ฝันตัวที่อยากได้แล้วกันนะสำหรับผมก็เลือกไปตามระเบียบผมจริงๆได้คนเถื่อนมืดมาก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าโอ้โหนมสวยเชียกล้ามเป็นลอนเลยนะผมมีนมที่สวยที่สุดในเกมนะฮะเอออะไรประมาณนี้ยังไงก็ลาไปด้วยกล้ามนม2ลูกนี้แล้วกันนะยังไงก็ถ้าถูกใจคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยฝากกดถูกใจด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็ Subscribe Channel ของ Obi กันด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายบาย Peace